สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดร.พูนพงษ์สุขสว่างอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราดูว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน confirmatory factor analysis หรือที่เราเรียกว่า CFA นั่นนะโมเดล CFA ที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมได้เลยนะครับผมเฉลยสั้นๆตรงนี้นะครับถ้า CFA อ่ะมันจะดีนะมีครบทั้ง9ข้อเนี้ยดีแน่นอนนะครับข้อแรกดูค่าโหลดดิ้งโหลดดิ้งก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะครับดูเฉพาะโหลดดิ้งตัวนี้นะครับเขาบอกว่าควรจะมีค่าเป็นบวกครับถ้าเป็นบวกเนี่ยแปลว่าดีนะครับ2ครับโหลดดิ้งแต่ละเส้นเนี้ยควรจะซิกด้วยถ้า significant หรือแตกต่างจาก0ถือว่าดีอันที่3คือโหลดดิ้งไม่ควรเกิน1จึงจะถือว่าดีนะครับแบบนี้นะครับเราดู3หลักนี้ก่อนโหลดดิ้งเป็นบวกโหลดดิ้งซิกโหลดดิ้งไม่เกิน1จะแปลว่า CFA นี้ของคุณดีนะนะครับเรามาดูภาพกันชัดๆในนี้ครับสมมุติว่าผมให้ดูโมเดลที่เป็น CFA แบบนี้อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรม List Rail นะครับเวลาเราดูนะครับเราก็จะดูจากตัวนี้เห็นไหมครับดูจากทั้ง estimate ดูจาก standard die นี้ก็ได้ครับสมมติผมดูจากที่ standard die ตัวนี้ครับเราเช็คครับโหลดดิ้งแต่ละตัวของเราเป็นไงอันที่1คือเป็นบวกไหมนะครับเป็นบวกถือว่าดีนะครับอันที่2คือโหลดดิ้งแต่ละเส้นต้องซิกนะครับต้องซิกก็คืออาจจะดูที่ค่า t value ตรงนี้เห็นไหมนะครับปกติค่า t value ตรงนี้ต้องมากกว่า 1.96นะครับจะถือว่า significant แบบนี้ของเรา sig หมดเลยเห็นไหมอันต่อมาคือต้องไม่เกิน1ไม่เกิน1ก็คือดูตัวนี้ดูทั้ง estimate นะครับ standard die ซึ่งปกติถ้าใครทำ list rail ไม่ต้องซีเรียสนะครับ estimate ไม่ค่อยมีใครเกิน1นะครับ standard die นี่เห็นไหมก็ไม่เกิน1แบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับใครใช้โปรแกรมพวก amosผมให้ดูอะไรครับนี่ครับ AMOS อันนี้คือค่าสแตนดาร์ดไหนไม่มีปัญหานะครับไม่มีตัวไหนเกินหนึ่งแล้วสังเกตไหมครับค่าสแตนดาร์ดไหนมันก็จะเท่ากับสแตนดาร์ดไหนของที่เราทำด้วยลิสเซลใช่ไหมแต่ค่าที่มันไม่เท่ากันคือตัวนี้ครับคืออันสแตนดาร์ดไหนเห็นบ้างไหมครับเห็นไหมนะครับเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการกำหนดค่าเส้นแรกไม่เหมือนกันนะแต่เราดูให้ดีครับตรงนี้ที่ผมบอกว่าไม่ควรเกิน1เห็นไหมมันจะมีเส้นที่เกิน1ไหมนะมีใช่ไหมคือเส้นนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการแก้เหมือนในคลิปผ่านๆมาที่เคยสอนนะครับเซตตัวที่มากที่สุดให้เป็น1ซะค่าโหลดดิ้งตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วอย่างเช่นภาพนี้ครับตัวนี้เกิน1นี่คือมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเซตอินดิเคเตอร์ที่6ให้เป็น1ซะนะครับนี่ครับดับเบิลคลิปแบบนี้เทคพารามิเตอร์เป็น1แล้วอินดิเคเตอร์ที่5ก็ออกซะนะครับเซฟแล้วสั่งรันอีกครั้งหนึ่งคำตอบที่ได้ครับก็จะไม่เกิน1แล้วก็ดัชนีต่างๆพวกนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการตรวจสอบทำโมเดลนะครับอย่าลืมนะครับอันที่1ครับควรเป็นบวกเนาะอันที่2ก็คือโหลดดิ้งแต่ละเส้นควรจะซิกบางคนถามว่าอาจารย์เราจะดูยังไงล่ะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าอย่างเป็นอาจารย์เป็น AMOS เนี่ยก็ต้องมาดูที่ output ตรงนี้นะครับใน view text output แล้วเราก็ไปเลือก output ในส่วนที่เป็น estimate ตรงนี้เราก็จะเช็คดูว่าแต่ละเส้นนะครับ sig หรือไม่ sig เห็นไหมนะครับถ้า p value ดอกจันขึ้น3ดอกตัวนี้เขาบอกว่าแปลว่ามัน significant ที่จุด001นะนะครับมันเลยใส่ดอกจัน3ดอกแบบนี้หรือจริงๆบางคนดูที่ c.r จุดนี้ก็ได้ก็คือ t value นั่นแหละนะครับถ้าดูจากภาพนี้มันก็จะตรงกับอันนี้จำได้ไหม t value กับ 4.r จุดมันก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการดูเนาะว่าแต่ละเส้นซิกหรือไม่ซิกเราดูกันแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามดูว่าไม่ให้มันเกินหนึ่งถัดมานะครับข้อ4กับข้อ5อันนี้ข้อ4กับข้อ5เป็นการตรวจสอบ CFA ที่มีมานานแล้วที่ทุกคนปฏิบัติกันมา
นะครับเขาก็จะดูว่าอะไรครับเขาก็จะดูว่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆเช่น GFI NFI TLI หรือ CFI หรือดัชนีอื่นๆก็แล้วแต่นะครับที่เราจะมากำหนดในการพิจารณาว่าโมเดลของเราดีหรือไม่ดีนะเขาบอกว่าตรงนี้ครับควรที่จะมากกว่าจุด90หรือมากกว่าจุด95ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าอะไรครับโมเดลของเราถือว่าใช้ได้นะดีนะครับดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆแล้วก็อีกดัชนีหนึ่งคือพวก RMSEA RMR SIMR อันนี้แล้วแต่โปรแกรมครับนะครับอย่างเช่นบางโปรแกรมนะครับถ้าเราดูอย่างโปรแกรมตัวนี้ครับอย่างโปรแกรมแรกนี้ก็ได้อย่าง AMOS เนี่ยนะครับเขาจะมีค่า estimate นะครับแล้วก็จะมีดัชนีปรับแก้ก็คือ model fit นะครับเขาก็จะมีแค่ค่านี้ครับเห็นมั้ย GFI AGFI มั้ยเราก็ดูเกณฑ์ว่ามากกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีTLI กับ CFI นะแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัว I มั้ยเขาจะมี RMI มั้ยนะครับมี RMR นะครับมี RMSEA นะแต่เขาไม่มี SRMR อันนี้ก็เป็นลักษณะของโมเดลเขาเห็นไหมครับเราก็ดูว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าแต่ถ้าใครทำ list rail นี่ list rail ใน output นี่นะครับดู fit indices ง่ายๆครับก็จะมีดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะมี RMSEA นะมีพวก NFI NNFI เห็นไหมครับดัชนีต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการดูว่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆเนี้ยผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะถ้าผ่านเกณฑ์เขาก็จะบอกว่าโอเคโมเดลของเราเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่วันนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันเพิ่มเติมนะครับเขาเริ่มบอกว่าเอ้ยโมเดลคุณเนี่ยดีหรือไม่ดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีดัชนีตรวจสอบนะครับความสอดคล้องตระกูลของ AVECR นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วก่อนหน้านั้นแต่ว่าอันนี้จะมาเล่าให้เราฟังคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาบอกว่า AVE นั้นควรจะมากกว่าจุด 0.5 CR ก็ควรจะมากกว่าจุด 70 ซึ่ง AVE กับ CR คืออะไรทำอย่างไรครับผมมีโปรแกรมตัวนี้ให้เนาะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับก็ไปโหลดมานะครับเขาบอกว่าวิธีการก็คือว่าเราจะต้องคำนวณค่าตัว AVE นะครับ AVE คืออะไรนะ AVE คืออะไรก็ลองอ่านดูตรงนี้ครับเขาบอกว่า AVE มันคือ Average Variance Extraction นะครับก็เป็นการพิจารณาในเรื่องของ Convergent Validity ก็คือดูว่าโมเดลของเราเนี่ยมันมีลักษณะของ Convergent Validity หรือเปล่านะครับก็เกณฑ์ก็คือบอกว่าควรจะมากกว่าเท่าไหร่ครับ 0.5เอ๊ะ 0.5 นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือ C.R. จุดก็ควรจะมากกว่า 0.7 นะครับถ้าทุกท่านมีข้อมูลนะครับก็สามารถนำข้อมูลของเราที่มีนะครับมาคำนวณค่า AVE กับ CR ในนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับอย่างเช่นในโมเดลนี้ของผมเนี่ยในโมเดลนี้ของผมนะครับสมมุติว่าผมอะนะครับคำนวณแล้วเอาโปรแกรมนี้แล้วกันนะครับด้วยโปรแกรม list rail นะครับวิธีการก็คือเราอ่ะจะต้องไปดูค่าตัวนี้ครับที่เป็นสแตนดาร์ดไดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาค่าสแตนดาร์ดไดที่มีตัวนี้ครับมากรอกในโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเราก็ไปดูครับว่ามันมีค่านี้เท่าไหร่เห็นไหมถูกไหมครับมีค่าสแตนดาร์ดไดโซลูชันตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขเหล่านี้ครับมากรอกในโปรแกรม Excel เรานะครับอย่างเช่นนะครับผมเช่นนะครับตัวกู๊ด1เนี่ยครับเนี่ยเห็นมั้ยไอ้ตัวแรกเนี่ยครับตัวน้ำหนักโหลดดิ้งตัวแรกคือ 0.867 ตัวนี้ก็กรอก 0.8 ตัวนั้น76แบบนี้นะครับตัวที่2คือ 0.848 นะครับตัวที่3คือ 0.802 ตัวที่4คือ 0.875 กรอกข้อมูลแบบนี้นะครับแต่พอกรอกแบบนี้เสร็จแล้วนะครับในสูตรของผมตัวเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้คำนวณนะครับให้ copy สูตรตัวนี้ลงมาแบบนี้นะครับแล้วจะสังเกตว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณค่า AVE ให้คำนวณค่า CR ให้นะครับเราก็ต้องมานั่งจดเนาะว่าตัวที่1เราเนี่ยครับมี AVE เท่าไหร่เห็นไหมครับเนาะมี CR เท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับในโมเดลที่2ของเรานะครับโมเดลที่2ของเราคืออะไรครับก็โมเดลก้อนนี้เห็นไหมนะครับแล้วเราก็คำนวณอะไรครับ AVE กับ CR ออกมาแล้วก็ที่3ครับเหมือนกันครับทำ AVE กับ CR วิธีการพิจารณาเขาบอกว่า AVE ของเราเนี่ย
ควรจะมากกว่า0จุดเท่าไหร่ครับเห็นไหมเราดูเกณฑ์นะ 0.5 นะครับ AVE ควรจะมากกว่า 0.5 เราก็ดูครับตรงนี้ครับแต่ละตัวของเราเป็นเท่าไหร่นะครับตั้งแต่จุด707จนถึงจุด766แสดงว่าของเรานี้ AVE เนี่ยมากกว่าจุด5แสดงว่าโมเดลนี้ถือว่าใช้ได้นะครับต่อมาเขาก็ต้องไปคำนวณเลยครับไปดูค่า CR เนาะว่า CR มีเกณฑ์เท่าไหร่ก็คือจุด70นะครับถ้า CR ของเรามากกว่าจุด7แบบนี้ก็ถือว่าโมเดลของเราใช้ได้นะครับเห็นไหมและถ้างานที่ดีๆนะครับเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตรงนี้ครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับมันมากเกินไปหรือมันน้อยเกินไปนะครับเขาบอกว่าหลักการเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตัวเลขจุด 7.8 แปลว่ามากหรือน้อยนะครับนะมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับมันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่อยู่ในนี้ประกอบกันด้วยก็เลยมีดัชนี2ตัวใหม่ที่ชื่อว่า MSV นะมี MSV กับ ASV เขาบอกว่าเกณฑ์ก็คือจะต้องดูค่า MSV เนี่ยควรจะน้อยกว่า AVE ที่คุณมีนะครับตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแก้นิดนึงนะตรงนี้ต้องเป็นจุด5นะครับอันนี้คือ 0.5 นะครับส่วนตัวนี้ก็คือจุด7นะครับนะเราเห็นแล้วนะตอนนี้ต้องเป็นจุด5กับจุด7แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้นะครับเราก็ดูกันเลยนะครับว่าของเราเป็นอย่างไรแต่กระบวนการคำนวณ MSV เนี้ยมันจะต้องไปหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวมาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็ต้องมานั่งดูครับเช่นตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยความสัมพันธ์อยู่ที่เท่าไหร่จุด759นะตัวนี้อยู่ที่จุด705ตัวนี้อยู่ที่จุด816ก็เอาตัวแปรเนี้ยมาใส่ตรงนี้ใส่สีเหลืองๆปุ๊บโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผมคำนวณสูตรไปให้มันก็จะคำนวณค่า MSV กับ ASV ให้นะครับวิธีการก็คือดูซิ MSV ลอกมาเท่าไหร่ ASV เท่าไหร่นะครับเทียบเลยนะครับว่าอะไรครับ MSV ของเราควรจะเป็นไงครับมันควรจะน้อยกว่า AVE เห็นไหมน้อยกว่า AVE เห็นไหมน้อยกว่าทุกตัวและอีกตัวหนึ่งก็คือ ASV ก็ควรจะน้อยกว่า AVEถ้าเป็นไปตามนี้แล้วเราก็จะเรียกว่าโมเดลของเราเป็นโมเดล CFA ที่ดีนะครับนะโดยเกณฑ์ข้อ6กับข้อ7นะครับเขาเรียกตรงนี้ว่าข้อ6กับข้อ7นะเขาเรียกตรงนี้ว่าอันนี้นะนะครับมีชื่อเขาเรียกว่า Convergent Validity นะครับส่วนเกณฑ์ข้อ8กับข้อ9เขาเรียกว่า Discriminant Validityนะครับ discriminant validity คืออะไรครับก็เป็นการทดสอบว่าตัวแปรแฝงเหล่านั้นของเราเนี่ยมันไม่ควรที่จะสัมพันธ์กันเยอะเกินไปนะมันก็เลยกลายเป็นเอาเกณฑ์ง่ายๆเลยก็คือว่าเอาดัชนีที่คุณคำนวณมาใหม่นะครับมันไม่ควรเยอะนะเยอะในที่นี้ก็คืออะไรครับก็ไม่ควรจะเกิน AVE อ่ะนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วสูตรของ MSV กับ ASV จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการอธิบายความแตกต่างนิดนึงอย่างเช่นMSV คืออะไร MSV คือกำลัง2ของสหสัมพันธ์ที่สูงที่สุดระหว่างตัวแปรแฝง2ตัวไงนะครับส่วน AVE ก็คืออะไรครับก็เอามาเฉลี่ยกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับจริงๆถ้าเจาะลึกเลยก็คือว่าเขาดูง่ายๆเลยเนี่ยไอความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะเท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่กับ AVE ที่เราได้ถ้า AVE ที่เราได้ตรงเนี้ยนะดูนะครับถ้า AVE ที่เราได้อยู่ตรงเนี้ยอยู่จากจุด7นะครับเอาไปถอดรูทจุด49เห็นไหมมันก็จะได้คะแนนอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดูค่าตัวเลขเหล่านี้ประกอบกันนะครับดังนั้นนี่คือวิธีการพิจารณาว่าตกลงแล้วโมเดล CFA ของเราดีหรือไม่ดีต้องดูอะไรบ้างไล่ตั้งแต่ตัวแรกโหลดดิ้งควรเป็นบวกนะครับโหลดดิ้งแต่ละเส้นก็ควรจะซิกแล้วก็ไม่ควรจะมีโหลดดิ้งเกินหนึ่งนะข้อ4กับ5คือดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะบอกได้ว่าโมเดลเราดีจริงนะครับข้อ6ข้อ7ก็คือเรื่องของ
ลักษณะของ convergent validity ก็คือโมเดลของเราจะต้องมี AVE กับ CR ในแต่ละก้อนเนี่ยในแต่ละก้อนเนี่ยตัวแปรเนี่ยนะครับต้องมากกว่าจุด5หรือมากกว่าจุด7ตรงนี้ตามที่เขากำหนดนะครับและอันสุดท้ายก็คือโมเดลของเราเนี่ยครับตัวความสัมพันธ์ตรงเนี้ยที่เขาสนใจนะครับเขาบอกว่ามันไม่ควรจะเยอะเกินไปนะครับไม่ควรจะเยอะหมายความว่าอะไรครับมันก็ควรที่จะน้อยกว่าค่า AVE ที่คำนวณได้นะครับแล้วเราเรียก2ดัชนีนั้นมาเป็น MSV กับ ASV นั่นเองนะครับซึ่ง MSV มันก็คือเอาตัวนี้ครับค่าที่เราได้นี่ครับไปยกกำลัง2เห็นไหมเนี่ย SV SV เนี่ยคือ source of variance ตัวนี้ครับเอาไปยกกำลัง2ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตัว MSV ตรงนี้ก็คือ maximum ตัวไหนมันสูงสุดอย่างเช่นเนี่ยผมมองครับตัวมากสุดก็คือจุด816ผมเอาจุด816ไปยกกำลัง2นะครับแล้วก็ไปเทียบกับ AVE ที่ผมได้นะถ้ามันน้อยกว่า AVE ก็แปลว่าตัวนี้ของผมยังพอใช้ได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งคือ ASV ก็คือคะแนนเฉลี่ยก็ต้องเอาตัวนี้แต่ละตัวครับไปยกกำลัง2เสร็จแล้วก็มาเฉลี่ยกันมันก็จะได้อะไรครับมันก็จะได้ ASV เฉลี่ยนะเอาจริงๆถ้าในมุมผมตอบเลยครับผมดูแค่ MSV ตัวเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องไปดู ASVนะครับเพราะอะไรก็ลองคิดตามดูแล้วกันว่าทำไมอาจารย์บุญภูมิบอกว่าดู MSV อย่างเดียวก็ผ่านนะแต่ในเกณฑ์ทั่วไปก็มักจะเสนอ2ค่าแล้วก็รายงานไปตามนั้นนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับลองเปิดย้ำซ้ำๆๆๆๆนะครับแล้วลองทำตามดูเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วการที่ทำให้ CFA มันดีเนี่ยจริงๆต้องดูว่ารู้ได้ไงว่า CFA อ่ะดูไม่ยากแต่จะทำยังไงให้ CFA SCFA ของเราดีเดี๋ยวเราไปดูในคลิปถัดไปนะครับผมจะพาไปดูว่าถ้าคุณจะใช้ list rail จะทำยังไงนะครับคุณจะใช้ amos ทำยังไงทำใช้ m plus ทำยังไงนะครับมีคำตอบให้ในคลิปถัดไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ